ง Better to Know กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันจันทร์นี้นะคะเราก็จะรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทยมานำเสนอให้สำหรับคุณผู้ชมนั่นเองสำหรับในวันจันทร์นี้เราจะขอนำเสนอนะคะเรื่องของการทำนาเกลือนั่นเองค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเรื่องของการทำนาเกลือนี้เนี่ยกว่าที่จะมาเป็นเกลือให้เราได้อุปโภคบริโภคได้ใช้การเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยนะคะวันนี้เลยพาไปทอมรู้จักของการทำนาเกลือที่เป็นของใกล้ตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงเกลือแทบจะมีติดกันไว้ทุกๆบ้านอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูวิธีการทำหรือว่ากรรมวิธีต่างๆในเรื่องของการทำนาเกลือนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วง Better to Know ครับสำหรับที่มาของโรงเรียนนาเกลือเนี่ยลุงเองที่ได้สร้างโรงเรียนนาเกลือขึ้นมาก็เนื่องจากว่าพื้นที่นี้เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่การทำนาเกลือทั้งหมดนะครับจำนวนประมาณเกือบ10,000 ไร่ต่อมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิถีชีวิตก็เนื่องจากว่าเกลือราคาต่ำนะครับผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ทางพี่น้องเกษตรกรได้ลงทุนลงไปบางรายก็ล้มเป็นวังกุ้งแล้วก็เลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาลุงก็มาคิดว่าถ้าต่อไปเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยวิถีชีวิตอาชีพการทำนาเกลือทะเลก็จะหมดไปลุงก็เลยคิดมาสร้างทำนาศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือขึ้นสำหรับศูนย์เรียนรู้ของลุงเนี่ย1ถ้าใครเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับขั้นตอนกระบวนการของการผลิตเกลือทะเลว่าไอ้กระบวนการขั้นตอนการผลิตเกลือทะเลเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะครับประโยชน์ของเกลือการนำเอาเกลือมาแปรรูปนะครับจากดอกเกลือเอามาทำเป็นสครับขัดผิวเม็ดเกลือก็เอามาเป็นเกลือแช่เท้าตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะให้ความรู้กับน้องๆนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักเรียนซึ่งเดินทางมาที่ศูนย์ลุงเนี่ยเดือนก็หลายๆคณะด้วยกันหลายๆโรงเรียนด้วยกันสำหรับการทำนาเกลือทะเลเนี่ยมันจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยเนี่ยจะอยู่ข้างบนนู่นเราเรียกว่าวังถังน้ำวังถังน้ำก็จะมีหน้าที่กักเก็บน้ำทะเลเอาไว้นะครับเพราะว่าทะเลที่เนี่ยมันจะเป็นทะเลที่ขุ่นมากนะครับเป็นทะเลที่ขุ่นเพราะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องกักเก็บเอาน้ำไว้ในวังถังน้ำก่อนในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเราเรียกว่านาปลาเทียบนาปลาเทียบก็คือนาที่รองรับจากวังถังน้ำนะครับเวลาเกษตรกรจะขายน้ำจากวังถังน้ำเข้าสู่ในนาปลาเทียบเนี่ยเขาต้องตากแผ่นดินให้ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก่อนพื้นดินไม่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับมันก็จะดูดความร้อนเอาไว้จากนั้นเกษตรกรก็จะขายน้ำจากวังถังน้ำเข้าสู่ในนาปลาเทียบน้ำในวังถังน้ำมันคือศูนย์พอมาอยู่ในนาปลาเทียบเนี่ยในขณะที่แผ่นดินร้อนๆทิ้งไว้ประมาณ2คืนน้ำจากศูนย์ก็จะขึ้นเป็น2ดีกรีนะครับเพราะว่าที่นี่จะใช้ปรอทวัดความเข้มข้นของน้ำวัดหลังจากนั้นในส่วนที่3เราเรียกว่านาตากนาตากก็จะมีทั้งหมด10กระทงก็คือ10ไร่ด้วยกันนะครับก่อนที่จะขายน้ำจากนาปลาเทียบเข้าสู่นาตากเขาต้องกิ้งบดอัดก่อนก็จะกิ้งบดอัดในลักษณะเช่นนี้นะครับพอกิ้งบดอัดได้ที่แล้วก็ขายน้ำจากนาปลาเทียบเข้าสู่ในนาตากอันที่1น้ำจาก2ในนาปลาเทียบมาสู่ในนาตากอันที่1ในขณะที่แผ่นดินร้อนๆทิ้งไว้2คืนก็จะขึ้นมาเป็น4ดีกรีนะครับจากนั้นเกษตรกรก็จะกิ้งบดอัดในนาตากอันที่2อันที่3อันที่4เรื่อยมาจนกระทั่งน้ำถึง20ดีกรีเก็บไว้ในส่วนที่4เราเรียกว่านารองเชื้อนะครับและในส่วนที่5เราเรียกว่านาเชื้อนาเชื้อก็คือนาที่พร้อมจะตกผลึกเป็นเม็ดแล้วและส่วนสุดท้ายเราเรียกว่านาปงหรือนาหวานนะครับเราขายน้ำจากนาเชื้อเข้ามาสู่ในนาปงหรือนาหวานในขณะที่ขายเข้ามาปั๊บเขาก็จะเกิดดอกก่อนดอกจะลอยอยู่บนผิวน้ำพอกระทบกับสายลมก็จมลงกลายเป็นเม็ดแดดแรกเหมือนน้ำตาลทรายนะครับแดด2แดด3ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาศูนย์เรียนรู้ของลุงเนี่ยเมื่อเขาได้ศึกษาขั้นตอนกระบวนการของการผลิตเกลือทะเลแล้วเขาก็จะรู้ว่าไอ้กระบวนการขั้นตอนการผลิตเกลือทะเลเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ของเกลือมันมีอะไรบ้างนะครับลุงก็จะให้ความรู้ต่อเขาเขาก็จะได้รับไปว่าเกลือนี่มันมีประโยชน์มหาศาลอย่างน้อยๆก็หนึ่งก็หมายว่ามาช่วยในเรื่องการแก้โรคโรคคอหอยพอกเพราะในเกลือทะเลมันมีธาตุอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งมีความหมายและมีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์ก็คือธาตุไอโอดีนนะครับแล้วเขาก็จะรู้ว่าเกลือนี่ยังเอามาทำสบู่ได้อีกเอามาทำสครับขัดผิวได้ด้วยเขาก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปและสามารถเอานำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้นะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับโรงเรียนนาเกลือนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะไปเรียนรู้กันได้เลยนะคะคุณลุงเขาเปิดทุกๆวันนะคะที่จะให้ความรู้สำหรับทุกๆท่านนั่นเองนะคะและทุกๆท่านนอกเหนือจากจะได้ไปเรียนรู้ขั้นตอนแต่ละกรรมวิธีนะคะในการทำนาเกลือแล้วคุณก็จะได้รู้นะคะว่ากว่าจะได้เกลือมาแต่ละเม็ดแต่ละชนิดนี่นะคะขั้นตอนมันเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นช่วงของ Daily Expert นะคะวันนี้เป็นคิวของนัดกับเนิร์สนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ